ขอต้อนรับเข้าสู่รายการของเรานะครับกิ๊กหนูสงครามเพลงท่านผู้ชมครับสัปดาห์ที่แล้วยิ่งใหญ่อลังการมากสำหรับการชิงแชมป์นะฮะในรอบ3เดือนแรกของเราเรียกได้ว่าสมศักดิ์ศรีความยิ่งใหญ่แล้วก็สมศักดิ์ศรีของอำเภ อที่สามารถเรียกว่าเป็นแชมป์ออฟเดอะแชมป์ดีใจกันมากโอ้โหในสตูนี่แทบแตกเลยนะเอาเงินรางวัล 500,000 จากมาม่ากลับไปพัฒนาชุมชนของตัวเองให้ทุกอย่างได้ดีขึ้นใช่แล้วบรรยากาศชื่นมื่นอย่างยิ่งนะครับทั้งทีมที่แพ้ทั้งทีมที่ทีมแพ้ก็เสียใจนะแต่เขาก็ยังมีน้ำใจนะมีน้ำใจครับใช่ไหมเขายอมรับได้ว่าสามัคคีชุมชนอย่างแท้จริงนะครับแต่สัปดาห์นี้ครับท่านผู้ชมครับเราจะจัดในแบบเป็นการแข่งขันแบบชนิดพิเศษขวัญใจเจ้าสังเวียนครับเจ้าสังเวียนตรงนี้หมายถึงใครก็หมายถึงกิ๊กและหนูนี่แหละใช่แล้วจะบอกอย่างนี้ครับตั้งแต่เราเริ่มต้นการแข่งขันเนี่ยนะครับมันจะเกิดการแบ่งโดยไม่ได้ตั้งใจมันจะมีทีมพี่กับทีมผมในรอบแรกฝั่งนี้ฝั่งสีแดงฝั่งของกิ๊กนี่กับทีมฝั่งผมเสร็จแล้วคราวนี้จะแพ้จะชนะไม่เป็นไรแต่ผ่านพ้นไปเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกว่าแหมบางคนโดดเด่นบางคนน่ารักคนนี้เสียงดีจังเลยคนนี้แสดงดีจังเลยแต่ว่าแหมแบบว่ามันแบบมันแพ้ทีมก็แพ้ทีมก็ตกรอบไปพอผ่านศึกหนักปั๊บเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเราจัดคนเก่งของเรามาพี่จัดคนเก่งของพี่มาใช่เจอกันไหมล่ะหาได้เลยได้เดี๋ยวไปจัดหามาแล้วว่าอย่างนั้นผมก็ไปรวบรวมทีมของผมนะครับที่ผ่านว่ามาอยู่ฝั่งผมมาทั้งหมดใช้เวลาตอนแรกนะ2สัปดาห์ในการคัดเลือกตัวครับว่าทำไมจะเลือกใครจะเลือกใครเอาเลือกเก่งอยากจะหาคนเก่งทั้งเก่งทั้งน่ารักทั้งแบบว่ามีอนาคตสดใสทำไมเลือกยากขนาดนั้นมันก็ต้องเฟ้นไงพี่ฝั่งพี่เลือกไม่ยากอ๋อฝั่งพี่นี่เอาใครก็ได้เลยพี่ใช้ลูกบอลทุ่มลงไปโดนหัวใครเอาขึ้นมาเลยพี่พยายามเลือกออกมาให้มันแบบไม่ซ้ำกันเกลียดความน่ารักไปเท่าๆกันนะดูแปลว่าวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับเรามี6คนที่มาจาก6อำเภอ6จังหวัด6คนนี้เป็นสุดยอดฝีมือต้องเป็นยอดฝีมือที่ท่านผู้ชมชื่นชอบในการแข่งขันที่ผ่านมาทั้งสิ้นเลยทีเดียวนะครับทั้งเก่งทั้งดีทั้งแบบว่าเดาไม่ถูกเลยว่าใครจะเป็นผู้ชนะพบเลยทั้ง6ท่านเลยครับเชิญครับเชิญครับI'm not afraid to die.
ากว่าผมบอกว่าเรียกว่าอะไรอ่ะมวยหมัดหนักทุกคนมวยหมัดหนักทุกคนในวันนี้วันนี้ท่านผู้ชมได้เห็นตัวอย่างไปแล้วนะครับวันนี้เป็นเพลงที่เธอทุกคนใช้ในการประกวดรอบที่ผ่านมาเป็นเพลงที่ประชาชนทุกคนได้พบกับเธอเป็นครั้งแรกบนเวทีกิ๊กดูสงครามเพลงของเราว่าอย่างนั้นแล้วทุกคนก็ชื่นชอบบอกแล้วว่าวันนี้ไม่มีจุดอ่อนเลยครับไม่มีตัวอ่อนมีแต่แข็งทั้งนั้นเดี๋ยววันนี้แนะนำก่อนรอบอีกรอบนึงก่อนนะจะได้จำกันได้น้องอาตอมจากจังหวัดกาญจนบุรีครับอันนี้คงจำกันได้สาวเมืองเพชรครับสาวเมืองเพชรไงน้องอิงน้องอิงมีคัดมาน่ารักหมดอันนี้น้องไอซ์อำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นครับฝั่งพี่ก็น่ารักน้องมิวนี่น้องมิวนะครับจากจันทบุรีจากจันทบุรีคนนี้เป็นขวัญใจของผมตั้งแต่ผมเจอเขาครั้งแรกนี่ครับสุภาพอำเภอบางสวนยางอำเภออัมพวานี่เป็นสองทีมนะสองทีมนะฝั่งนี้รวมตัวกันเพื่อต่อสู้กับฝั่งนู้นรวมตัวกันนะครับวันนี้พิเศษมากครับเงินรางวัลสำหรับผู้ชนะเนื่องจากเป็นรอบพิเศษเราคัดตัวเด่นๆมาแล้วเนี่ยเงินรางวัลก็จะเพิ่มให้เป็นพิเศษเช่นเดียวกันทีมชนะจะได้รับเงินรางวัลทั้งหมด 40,000 40,000 จากมาม่า 40,000 จากมาม่าทีมแพ้ได้ 20,000 จากมาม่าเราพูดเหมือนเราชนะแล้วเราพูดเหมือนเราชนะนี่ดูให้เขาพูดไปเถอะนะให้เขาพูดไปนะเพราะว่าส่วนใหญ่ฟังเราจะได้ไงเราไม่ต้องพูดอะไรครับแต่คุณดูอาการฝั่งผมนะทำไมครับน้องมิวเนี่ยเขาบอก 40,000 คนชนะได้ 40,000 หน้าตาคิดเลยจะไปทำอะไร40,000กำลังคิดเนี่ยมิวเอา 20,000 พี่ภาพเอา 10,000 มิวเอา 20,000 พี่ภาพเอา 10,000 ยังไม่พอครับมีอะไรฮะสำหรับผู้ชนะจะมีรางวัลพิเศษจากกิ๊กหนูจากรายการของเรานี่เอาไปทำบุญที่จังหวัดของตัวเองอีก 30,000 โอ้ไอ้ว่าทีมนี้ได้ไงทีมที่ได้ได้อีก 30,000 30,000ก็ไม่แบ่งกันคนละ 10,000 ไปมอบให้องค์กรการกุศลของตัวเอง 30,000 นี้มาจากกิ๊กกระดูแบ่งกันอย่างยุติธรรมก็คือหัน2ดิหัน2ก็คือพี่กิ๊กออก 20,000 ผมออก 10,000 ใช่เรียนเลขที่ไหนเนี่ยพี่อ่ะเป็นรุ่นพี่เหรอผมเนี่ยยอมเสียศักดิ์ศรีเลยนะออกหมื่นเดียวนี่ใครก็รู้โอ้โหพี่กิ๊กออก 20,000 คนดีดูแย่ดูออกผมยอมคือหมายความว่าผมเสียศักดิ์ศรีอ่ะเพื่อพี่ผมรุ่นน้องขอบใจไว้ดูเออบางทีแกก็เข้าใจง่ายเนาะพี่รู้ว่าพี่เป็นรุ่นพี่ใจมากกว่าหนูขอบใจมากหนูสามหมื่นแล้วยังไม่เคลียร์ให้เอาล่ะไม่รู้แหละพี่ไหนชนะได้ไปนอกจากเงินรางวัลแล้วยังมี 30,000 ไปให้องค์กรการกุศลของตัวเองด้วยสำหรับทีมชนะนะครับโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้รับรองว่าดุเดือดสมศักดิ์ศรีแน่นอนสู้กันเต็มที่แล้วว่าอย่างนั้นได้ครับช่วงนี้พักกันก่อนนะพักสักครู่เดียวนะครับกลับมาพบกับกิ๊กดูสงครามเพลงรอบขวัญใจเจ้าสังเวียนสงครามเพลงในรอบของขวัญใจเจ้าสังเวียนครับถูกต้องนะครับวันนี้เป็นการคัดมาเลยนะครับเอาเป็นตัวเป้งๆเลยย้ำกันว่าเป็นสงครามระหว่างผมกับพี่กิ๊กครับ3จังหวัดนั้นพี่กิ๊กเลือกมาผมเลือกมาคัดตัวเจ๋งมาเลยอ่ะ3จังหวัดนี้ผมเลือกมาว่าเก่งแล้วตัวเจ๋งตัวเจ๋งเหมือนกันใช่ครับมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรในรอบนี้เรามีกรรมการ5ท่านนะครับที่จะกรุณามาเป็นผู้ตัดสินว่าวันนี้ใครจะเป็นผู้ชนะครับอาจารย์เริ่มจากท่านแรกครับอาจารย์เจตพงศ์จบกระบวนวันครับอันนี้สอนนะฮะผู้เชี่ยวชาญทางด้านของกีฬานะครับคุณเกรียงศักดิ์นินกลัดนะครับและคุณนายอาภพรนครสวรรค์นี่ครับผมเสียงดีของเราครับผู้ชมวัฒนจังครับพี่ชมพูพุทธีดีเจนุ้ยจาก EFM ครับกรรมการของเราจะมีคะแนนให้ต่อผู้เข้าแข่งขัน1ท่านเนี่ยคนละ200คะแนน200เพราะฉะนั้นถ้าทำได้เต็มคือเต็มได้ถึง 1,000 คะแนนต่อคนต่อทีมคือ 3,000 คะแนนโอ้โหอันนี้มาดูซิว่าจะเป็นยังไงเราใช้ระบบตอนเราแข่งคัดเลือกรอบแรกกันมางั้นเลยอย่าลืมนะฮะวันนี้นะฮะทีมไหนชนะนี่ได้ 40,000 จากมาม่านะ 40,000 ไม่พอเอาไปทำบุญอีก 30,000 จากพวกเราพี่2ผม1ผม2หารเท่าๆกันผม 20,000 นะฮะดูใช่ๆ 10,000 ผมยอมเสียเกียรติครับ
วมแล้วรางวัลเราวันนี้เกือบแสนอ้าววันนี้รุ่นพี่ให้เกียรตินะครับบอกครับไหนๆดูก็เสียเกียรติไปแล้วเลยให้ดูได้เล่นก่อนดีไหมพี่ดี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 อ่ะอ่ะงั้นผมเริ่มเลยนะทีมฝ่ายน้ำเงินนะครับครับถ้าเป็นรอบปกติในรอบแรกของเรานะครับจะเป็นการเปิดแผ่นป้ายเพื่อหาว่าชื่อศิลปินเป็นใครแล้วหลังจากนั้นก็ต้องเลือกเพลงของศิลปินท่านนั้นแต่ว่าวันนี้เราให้ผู้แข่งขันทั้ง3คนเลือกเพลงมาเองหมดเลยอ่ะไม่ต้องเลือกป้ายดิไม่ต้องเลือกป้ายแต่ว่าผู้สนับสนุนเรายังอยู่เหมือนเดิมนะครับซึ่งฝั่งผมก็จะประกอบด้วยชุดเครื่องนอนพรีเมียร์ซาตินสกาแคร์เพอร์เฟกต์เป๊ปซี่สายไฟยูไนเต็ดลงมาด้านล่างครับดัชชี่แอทแทคอีซี่แวนบิวตี้ฟูลและมีเดียแอร์ครับไม่ต้องเลือกแผ่นป้ายเอ้าฟังเรามองแล้วเป็นยังไงครับคุยกันว่าไงอ้าวน้องอะตอมคุยว่าไงคะยังไงคะหนูร้องก่อนเพราะอะไรคะหนูตัวใหญ่เราเอามวลขนาดใหญ่ไปกดทับคู่ต่อสู้ก่อนใช่แล้วมวลสารมาก็มวลสารให้เขากลัวไปก่อนโอเคไหมค่ะดีไหมคะเลือกเพลงอะไรคะสวยเด้งดึงค่ะสวยสวยเด้งดึงเพลงจากไหนอะไรยังไงของใครเพลงประกอบภาพยนตร์ไม่ค่ะเพลงประกอบละครเรื่องเพลงรักข้ามภพค่ะเพลงรักข้ามภพของใครร้องคะพี่เมย์เฟื่องอารมณ์ค่ะเมย์เฟื่องอารมณ์เพลงช้าเพลงเร็วเนี่ยเพลงเร็วค่ะเพลงเร็วเพลงเร็วอะตอมเขาร้องเพลงช้าไม่ได้เนี่ยเพราะว่าพยาธิเขาเขาจะเด้งดึงเลยให้กรรมการสนุกสนานกันก่อนเลยพร้อมไหมอะตอมพร้อมค่ะอะไรเด้งดึงนะสวยเด้งดึงค่ะสวยเด้งดึงจากน้องอะตอมครับจังหวัดกาญจนบุรี